ับข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวิทยชิวๆจากไทยพาณิชย์ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ใกล้ลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 1,350 จุดจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่เป็นตัวฉุดทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลต่อตลาดหุ้นที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับมานิ่งและมีเสถียรภาพมากขึ้นและจะกลับมาน่าสนใจลงทุนอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4ที่มาตรการต่างๆของรัฐบาลเริ่มจะเห็นผลชัดเจนการลงทุนในหุ้นนะครับน่าจะมองเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับปัจจัยบวกก็ยังมีนะครับในแง่ของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับการที่รัฐบาลพยายามที่จะเข้ามาช่วยนะทั้งด้านนโยบายการคลังการเงินนะต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในแง่ที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ยนะฮะถ้าฟีดเข้ามาในควอเตอร์4เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้นะอะไรต่างๆดีขึ้นราคาหุ้นที่ปรับตัวลงในขณะนี้ถือเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนจะเข้าซื้อกองทุน LTF และ RMF เนื่องจากราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันยังเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวถึง 10% ต่อปีเหมาะกับผู้ที่ต้องการมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณการซื้อกองทุนควรเป็นรูปแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนเพื่อสะสมกำไรและไม่ควรซื้อปลายปีเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีเพียงอย่างเดียวเพราะเมื่อถึงเวลานั้นราคาหุ้นอาจจะปรับเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะทำให้การซื้อมีผลกำไรลดลงจากต้นปีได้คือ LTF RMF นะครับถ้าเรามองในแง่ของหุ้นเนี่ยนะครับมันเป็นตราสารอันเดียวนะครับถ้าในแง่ลองเทอมเนี่ยมันสามารถให้ผลตอบแทนมากกว่า 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถึงการวางแผนระยะยาวนะครับแล้วเกษียณอายุเนี่ยผมว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมีตราสารทุนนะครับนะหรือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราต้องจัดให้เหมาะสมกับเรานะถ้าเราจะใกล้เกษียณอายุแล้วเราไปลงทุนในหุ้นเยอะเนี่ยอันนี้เนื่องจากหุ้นมีความผันผวนนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังอายุน้อยๆนะครับยังมีระยะเวลาในการที่จะสะสมความมั่งคั่งของเราเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเริ่มทยอยสะสมแล้วลงทุนใน LTF RMF นะครับปีนี้เนี่ยปรากฏว่าตลอดทั้งปีมาเนี่ยค่อนข้างเงียบอะค่ะเราก็กลัวว่าถ้าเกิดผู้ลงทุนเนี่ยจะไปลงทุนณตอนเดือนธันวานะคะมันก็อาจจะทำให้จังหวะของการลงทุนเนี่ยเสียไปหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าคือจังหวะตลาดหุ้นเป็นตลาดของความหวังเพราะฉะนั้นถ้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ย deliver หรือว่ามีมาตรการอะไรต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยได้มาออกมากระตุ้นเนี่ยความหวังเหล่านั้นมันก็จะมาในส่วนมากก็ปลายควอเตอร์3ควอเตอร์4ซึ่งอาจจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยหันพลิกกลับตัวไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อพวก LTF อะไรหรือ RMF ณตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยสูงกว่าในราคาปัจจุบันสำหรับกองทุน LTF และ RMF นักลงทุนสามารถซื้อกี่กองทุนก็ได้แต่ยอดที่ซื้อรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทการลงทุนของ LTF RMF นะถือว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ชมได้นะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้และที่สำคัญมันสามารถนำมาลดหย่อนภาษีของเราได้อีกด้วยนะคะต้องหันไปถามคุณแพนกันสำหรับเบรกต่อไปเป็นคนยวนไหมคะจริงๆแล้วมันต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์ตอนนี้นะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าตอนนี้ธุรกรรมเรื่องของการทำเงินหยวนกับจีนเนี่ยมันเริ่มจะกลายเป็นบทบาทในสากลระดับโลกแล้วนะจากคนที่ไม่หยวนต้องหยวนแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินหยวนมีบทบาทนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันต่อกับ Money Exclusive นะคะว่าเงินหยวนจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนค่ะ